ัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านกระทรวงการคลังสั่งธนาคารออมสินและธนาคารธกส.เตรียมปล่อยกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 รายละ 10,000 บาทฟรีดอกเบี้ย6เดือนแรกรุ้นครม.เห็นชอบวันอังคารที่11พฤษภาคมนี้นะคะนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้เตรียมนำเสนอมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด-19 มีดังนี้นะคะมาตรการที่1เรื่องสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ดำเนินการโดยธนาคารออมสินและธกส.สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาทโดยจะให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้าไปขอสินเชื่อได้รายละ10,000 บาทระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน3ปีและปลอดชำระเงินต้นหรือฟรีดอกเบี้ย6งวดแรกอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือนนะคะด้วยทั้ง2ธนาคารจะพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากมากไปหาน้อยระยะเวลาดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วันที่ครม.มีมติเห็นชอบไปจนถึงวันที่31ธันวาคม64นะคะมาตรการที่2ก็คือเป็นเรื่องมาตรการพักชำระหนี้ในสถาบันการเงินเฉพาะของรัฐด้วยมอบหมายให้สถาบันการเงินขยายเวลาการพักชำระหนี้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม64ด้วยเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้าธนาคารในเรื่องนี้กระทรวงประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประสานกับธนาคารพาณิชย์นะคะในการที่จะร่วมกับกระทรวงการคลังในเรื่องของมาตรการพักชำระหนี้ทั้งหมดมาตรการที่3ก็คือมาตรการที่จะดำเนินการอยู่ในขณะนี้คือโครงการเราชนะนะคะจะเป็นการขยายเวลาในการช่วยเหลือประชาชนสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์อยู่แล้วโดยต่อไปให้อีกจนถึงมิถุนายนนะคะโดยให้เงินเพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาทจำนวน2สาขาซึ่งกระทรวงการคลังจะได้เสนอต่อครม.ในสัปดาห์หน้านะคะมาตรการที่4มาตรการอื่นๆที่อยู่ระหว่างการดำเนินการส่วนของมาตรการทางภาษียังดำเนินการอยู่ไม่ว่าจะเป็นการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปี64นะคะการขยายกำหนดเวลาการจัดภาษีนะคะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปีที่64นะคะปี64นี้มาตรการเรื่องการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับผู้อยู่อาศัยนะคะรวมถึงขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีแก่ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีนะคะขยายให้ถึงเดือนมิถุนายนการขยายเวลาชำระภาษีเงินได้ของนิติบุคคลถึงเดือนมิถุนายนการขยายเวลาลดอัตราภาษีสรรพสามมิตน้ำมันเครื่องบินซึ่งเป็นการช่วยสายการบินที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิดยกเว้นภาษีศุลกากรนะคะของที่นำเข้ามาเพื่อใช้หรือวินิจฉัยเกี่ยวกับโควิดนะคะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมข่าวสารนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ